สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์รายการแพทย์แผนไทยขออนุญาตเอาข้อมูลพื้นฐานแล้วกันนะครับครูภูมิปัญญาครูภูมิปัญญาไทยรู้อยู่แล้วเรื่องรสยากับธาตุนะครับเขาจะบอกเลยว่ารสเมาเบื่อแก้พิษดีพิษเสมหะพิษโลหะและถ้าใครเคยชิมกัญชาก็จะรู้มันจะขมด้วยไม่ใช่แค่เมาเบื่ออย่างเดียวรสขมก็แก้ทางโลหิตและดีกำเดาแก้ไข้โรคมะเร็งลูคีเมียเป็นโรคทางเลือดใช่ไหมครับเด็กคนนี้รอดและดีขึ้นจากอาการลูคีเมียแต่แสลงกับโรครสขมนะครับหัวใจพิการโรคลมจุกเสียงแน่นเฟ้อแค่นี้ครับเด็กคนนี้เกิดแก๊สแล้วก็ทางเดินอาหารทะลุผมก็ต้องกลับมามองการแพทย์แผนไทยใหม่เพราะว่าแสดงว่าการใช้ยาเดี่ยวยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับนี่คือใบลานนะครับสมัยเก่าที่สุดคือ300ปีที่แล้วตกทอดมาของกรมหลวงวงศาธิราชสนิทแล้วก็ตกทอดมาถึงเหลนท่านแล้วก็สมเด็จกรมพระยาดำรงชนภาพก็มาใส่ในห้องสมุดจนกระทั่งมาเป็นตำรับยาที่เก่าที่สุดที่เรารู้ว่าเรามีเข้ากัญชาตั้ง300ปีที่แล้วครับผมเลยเอามาสแกนลงในหนังสือเป็นรูปขาวดำครับเพื่อทำให้เห็นตัวอักษรชัดที่สุดและเพื่อให้เป็นการยืนยันว่าเราไม่ได้คิดเองครับเรามีรากฐานถึง300กว่าปีนะครับอันนี้เข้ากัญชานะครับสมัยร.2ก็จากหนังสืองานศพเช่นเดียวกันนะครับก็แก้ลมเบื้องสูงครับโรคลมอุทังคมาวตาแล้วก็ลมพัดเบื้องสูง2โรคมี2ขนาดสมัยร.2นะครับแต่ผมจะบอกว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยรู้จักบูรณาการนะครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทได้ควินินมาเนี่ยควินินซึ่งเป็นยาฝรั่งนะครับแก้โรคไข้เลือดไข้เลือดออกมาเรียขออภัยนะครับท่านบอกว่าดูท่านบูรณาการนะครับนี่คือเป็นบุคคลที่รู้ทางการแพทย์ฝรั่งแล้วก็การแพทย์แผนไทยเขียนสรรพคุณเภสัชได้งดงามที่สุดเล่มหนึ่งละเอียดมากทั้งใบทั้งดอกทั้งพันนะครับท่านบอกว่าใครจะใช้ควินินเนี่ยให้จับเทพจรสายโบราณเรียกว่าชีพจรเดี๋ยวนี้หาหมอไทยจับชีพจรยากนะครับวิชานี้ก็หายไปเหลือกับคนไม่กี่คนที่จับเป็นจับเทพจรแล้วปรากฏว่ายังกำเริบอยู่อย่าพึ่งให้ยาควินินท่านบอกให้ยาระบายพิษก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะกลับมาเป็นอีกปรากฏว่าเทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคแบบใช้ยาภูมิปัญญาไทยผสมผสานกับยาต่างชาติแล้วก็รู้จักบูรณาการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2และรัชกาลที่3นะครับและผมอยากจะสอบเรียนให้ทราบว่าใครเคยเป็นโรคอินทรีย์วิสัยบ้างไหมครับเคยทราบไหมครับว่าเป็นไวรัสตัวเดียวกันกับงูสวรรค์ถ้าเราขับมันไม่หมดหรือหายไม่สิ้นเนี่ยสุดท้ายจะกลับมาเป็นงูสวรรค์ได้แสดงว่าท่านสมาร์ทมากนะครับคือทรงพระปีชาสามารถที่จะจัดการความองค์ความรู้ในการขับพิษออกให้หมดแล้วก็ค่อยๆจัดการฟื้นฟูค่อยๆใช้ยาทีหลังนะครับผมก็ศิลาอาจารย์ลึกมาทบทวนดูด้วยนะครับผมเพิ่งรู้ว่าบางศิลาอาจารย์ลึกไม่อยู่ในคัมภีร์การแพทย์แผนไทยครับที่เข้ากัญชาก็พยายามจะเก็บให้หมดอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับพยายามจะในรวบรวมก็มีหลายตำรับนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องชูกำลังแก้คลื่นไส้อาเจียนและทำให้หลับดูสิครับอันนี้ครับผู้ที่นำเสนอข้าพระพุทธเจ้าขุนประสิทธิ์โอสถจริงประกอบทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนารายณ์ที่หลายคนบอกว่าให้เอากัญชายิงโสมและสงสัยว่าคำว่ายิงโสมหมายถึงหญิงเสี้ยมหรือโสมนะครับอันเดียวกันนี่แหละครับเราก็เลยรู้ว่าแพทย์ไทยเนี่ยบูรณาการไม่ใช่ของอินเดียอย่างเดียวนะครับฝรั่งก็เอาของจีนเขาเอาที่จริงการแพทย์แผนไทยคือการแพทย์บูรณาการครับต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นสุขสายญาติอ้าวนิดนึงครับเพราะว่าผมรู้ว่ามีคนแอบใช้น้ำมันกัญชาอยู่แม้กระทั่งแอบอยู่ในห้องนี้ก็มีครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับหลายคนบอกว่าการหยอดใต้ลิ้นเนี่ยทรงพลังที่สุดเพราะมันไม่ผ่านตับนะครับหมอรังสิตก็ทำสเปรย์พ่นทางปากนี่นะครับแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าคนที่ใช้น้ำมันกัญชาที่หยอดใต้ลิ้นไม่ค่อยมีความสุขครับผมสัมภาษณ์หลายคนแล้วหลับจริงแต่ไม่มีความสุขมึนครับมึนแบบ
ลุกขึ้นมาเข้าน้ำแล้วหวาดกลัวนะครับซึ่งเป็นสรรพคุณของกัญชาอยู่แล้วทำให้เกิดความรู้สึกนี้นะครับลองเปลี่ยนใหม่นะครับลองเปลี่ยนใหม่แบบวิธีของไทยอะครับท่านลองเอาไปหยอดน้ำแล้วดื่มแทนครับให้มันผ่านกระบวนการย่อยปกติแบบการแพทย์แผนไทยท่านจะเข้าใจคำว่าสุขแล้วใส่ญาติเนี่ยมันเป็นแบบไหนคือผมจะบอกว่าอย่าไปคิดว่าความเร็วและทรงประสิทธิภาพสูงสุดคือคำตอบนะครับทีนี้จริงครับการสูบเร็วที่สุดครับแต่ผมจะบอกว่าการแพทย์แผนไทยไม่มีสูบเลยและในเวชศาสตร์สังเขปของพระยาพิษณุประสาทเวชบอกสรรพคุณของหมอที่ดีที่เป็นเศรษฐยานแพทย์นี่แหละครับแพทย์ผู้รู้จริงเนี่ยจะต้องไม่สูบฝิ่นไม่สูบกัญชาครับแปลว่าการแพทย์แผนไทยรู้ว่ากัญชาแบบไหนเป็นสันทนาการกัญชาไทยแบบไหนเป็นยารักษาโรคแปลว่าการแพทย์ไทยเนี่ยก้าวหน้ามากนะครับรู้แยกแยะอย่างดีว่าอะไรคืออะไรเพราะต้องไม่ลืมครับว่าการแพทย์แผนไทยไม่ใช่สืบทอดมาจากอายุรเวทเฉยๆแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นอายุรเวทผ่านหมอชีวกกรมรพัฒน์แพทย์ประจำสมเด็จองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือศีลครับตำรับยาไทยไม่มีเมาครับไม่ให้เมาจนกระทั่งเมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้ครับปรุงเป็นตำรับเพื่อทำให้เกิดความสมดุลแล้วก็ลดผลข้างเคียงของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมาถึงตรงนี้ครับตำรับยานี้คุณหมอยิ้มไม่ใส่ไว้ใน16ตำรับแล้วก็คงไม่มีทางด้วยครับเพราะมีฝิ่นอยู่8ส่วนแต่ผมจะบอกให้ทราบถึงคุณค่าว่าเราถูกขโมยฝิ่นไปเป็นมอร์ฟีนนะครับฝรั่งมีสิทธิ์ใช้ฝิ่นแต่เพียงอย่างเดียวที่สกัดเป็นมอร์ฟีนไทยไม่มีโอกาสใช้และผมจะเสียดายมากเพราะอย่างนี้ครับและผมอยากจะฝากเรียนทางกรมแพทย์แผนไทยลองช่วยพิจารณาดูหน่อยว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอนี้มันน่าจะวิจัยไหมคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าเรื่องนี้ยังไม่ค่อยมีคนพูดนะครับคือยาทิพย์ภาคาศสมัยสมเด็จพระนารายณ์เขียนว่าผมไม่ต้องสาธยายนะครับเพราะมีครูภูมิปัญญาไทยเยอะอ่านปั๊บรู้เลยว่าแก้อะไรบ้างยาทิพย์ภาคาศให้เอายาดำเทียนดำลูกจันทร์กระวานพิมเสนสิ่งละส่วนกาลบูน4ส่วนฝิ่น8ส่วนใบกัญชา16ส่วนใช้สุรานี่เอาสารสำคัญมาเป็นสารที่เป็นน้ำมันนะครับละลายออกมาได้นะครับสุราเป็นกระสายนี่แสดงว่าสมาร์ทมากฉลาดมากรู้จักใช้น้ำกระสายถูกด้วยนะครับบททำแท่งน้ำกระสายให้ชอบโรคร้อนแลเย็นกินพอควรแก้สารพัดทั้งหลายอันระสำระสายกินข้าวไม่ได้เข้านะครับโบราณเขียนเข้ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับตกบุพโพโลหิตบุพโพคืออะไรครับฮะหนองใช่ไหมตกบุพโพโลหิตมีคำหนึ่งครับลงแดงหายแลทำไมลงแดงหายแลกินข้าวไม่ได้นอนหลับเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสารสำคัญกระตุ้นผมขอชวนทุกท่านมาดูตำรับหนึ่งครับก่อนจะไปถึงจุดนี้นะครับแก้อาเจียนด้วยผมต่อนะครับฝิ่นกัญชานี่นะครับออกฤทธิ์ในเรื่องของระบบไหลเวียนไม่เหมือนกันนะครับฝิ่นความดันตกหัวใจเต้นเร็วขออภัยก็ฝิ่นความดันสูงขึ้นหัวใจเต้นช้าใหม่นะครับฝิ่นความดันขึ้นหัวใจเต้นช้ากัญชาความดันตกหัวใจเต้นเร็วผมจะบอกว่าภูมิปัญญาไทยเนี่ยแค่2เรื่องนี้นะครับลึกซึ้งมากเอามาถ่วงดุลซึ่งกันและกันซึ่งถ้าเราปล่อยมอร์ฟีนเขาก็จะติดมอร์ฟีนนะครับในท้ายที่สุดถูกไหมครับแล้วก็ผลข้างเคียงก็มีมากถ้าใช้ไปเรื่อยๆในโรงพยาบาลผมถึงบอกว่าเสียดายที่การแพทย์แผนไทยเสียดายเราสูญเสียฝิ่นไปตำรับยานี้ไม่อยู่ใน16ตำรับและเป็นตำรับต้องห้ามแต่ขออนุญาตนำมาเสนอไปที่นี่ครับขุนโสภิตบรรรักษ์อัมพันธ์กิติขจรก็คือพ่อของจอมพลถนอมกิติขจรครับเป็นหมอไทยท่านดังมากตอนที่เชียงใหม่เพราะว่าท่านรักษาภรรยาเป็นโรคลมชักครับแล้วก็หายผมเนี่ยอุตส่าห์ตามหาทายาทที่เหลือไม่มีใครสืบทอดตระกูลนะครับมีแต่ลูกสาวท่านถัดมาอีกทีก็เป็นหลานซึ่งเก็บตำราไว้เกือบจะทิ้งร้างนะครับผมไปขอกลับมานะเพราะกลัวว่ามันจะสูญหายไปในหลายเรื่องการจดบันทึกด้วยนะครับท่านทำตำรับยาอดฝิ่นครับ
ฟังให้ดีนะครับยาทำให้อดฝิ่นเอาขี้ยา2สลึงเถาวัลย์เปรียงพอประมาณกัญชาครึ่งกรัมใบกระท่อมเอาให้มากกว่ายาอย่างอื่นต้มกินให้กินให้กินตามเวลาที่เคยสูบฝิ่นเมื่อกินไป1ถ้วยให้เติมน้ำ1ถ้วยให้ทำอย่างนี้จนกว่าจะจืดเมื่อจืดจนน้ำจืดแล้วยังไม่หายให้ต้มกินหม้อใหม่ต่อไปตำรับยานี้สูญสิ้นไปเพราะบอกว่ามีฝิ่นทั้งที่มันแก้การติดฝิ่นคนก็จะบอกพิสูจน์ได้ยังไงนี่คนไทยไม่น่าเชื่อถือต้องเชื่อฝรั่งใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นมาดูฝรั่งกันครับนี่คือนานแล้วนะครับฝรั่งใช้กัญชาลดผลข้างเคียงฝิ่นครับมอร์ฟีนครับแล้วเริ่มใช้เมื่องานวิจัยนี้เพิ่งจะเริ่มปี2018ปีที่แล้วเองครับเพิ่งจะรู้ครับว่าสารแคนาบินอยด์เนี่ยลดผลข้างเคียงของฝิ่นลดการใช้ฝิ่นลงได้ลดความอยากฝิ่นและลดอาการลงแดงของฝิ่นครับแปลว่า300ปีที่แล้วยาทิพากาศที่เข้ากัญชากับฝิ่นถูกแล้วครับเป็นยาถ่วงดุลเพื่อลดไม่ให้เกิดการติดฝิ่นนี่คือสิ่งที่เราไม่มีโอกาสจะวิจัยครับและผมเชื่อเป็นอุปสรรคสำคัญคือความไม่เข้าใจการแพทย์แผนไทยที่ลึกซึ้งถึงขนาดนี้และเป็นด่านแรกก่อนจะไปวิจัยว่ามันคืออะไรเพราะตำรับยาหายไปหมดกลายเป็นเหลือเพียงแค่16ตำรับยาแรกที่มีสิทธิ์ใช้เพราะว่าความลึกซึ้งไม่ถูกถอดรหัสออกมาว่าเราควรจะรื้อฟื้นไปไกลกว่าที่ฝรั่งยังตามไม่ถึงและเพิ่งจะรู้ตอนนี้ด้วยตำรับยาของคุณโสภิตบรรณรักษ์มีกระท่อมด้วยใช่ไหมครับแล้วกระท่อมไม่ใช่วิจัยแค่ตรงนี้แค่พรีคลินิกนะครับที่เขาเห็นเพิ่งเริ่มรู้เบาะแสเรารู้มาตั้งนานแล้วนี่แหละครับนี่ครับกระท่อมเคสซีพอร์ตในมนุษย์ลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้ฝิ่นครับสรรพคุณเภสัชไม่เคยมีเรื่องกัญชาเฉพาะนะครับแม้กระทั่งสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทซึ่งถือว่าพระองค์ท่านเป็นผู้เขียนสรรพคุณเภสัชไว้166ตำรับ66ชนิดแยกใบแยกดอกไม่มีกัญชาสักอันหนึ่งเลยครับออกมาต่างหากเพิ่งจะมีครั้งแรก149ปีแล้วนับจากวันนี้สนับสนุนโดย Manager Water ให้ความสดชื่นคืนความสมดุลสนับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศ Manager ถามว่าผู้ป่วยพาราลิซิสแคร์ระยะประคับประคองอยู่ในโรงพยาบาลใช้แต่มอร์ฟีนถ้าไม่มีภูมิปัญญาไทยใช้เนี่ยเขาใช้ยังไงครับเขาต้องใช้สารคาเนบินอยด์สารสกัดสำคัญแล้วหมอไทยไม่มีสิทธิ์ใช้หรอครับไม่มีสิทธิ์จะวิจัยหรอครับผมว่าเราสูญเสียโอกาสครั้งใหญ่นะครับกับยาจำนวนมากที่ฝิ่นกับกัญชาเข้าหากันและแก้อาการซึ่งกันและกันนี่เป็นสมุดไทยนะครับสมัยรัชกาลที่5ผมก็คัดมาแล้วผมคิดว่าน่าภูมิใจที่สุดที่สรรพคุณเภสัชไม่เคยมีเรื่องกัญชาเฉพาะนะครับแม้กระทั่งสมัยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทซึ่งถือว่าพระองค์ท่านเป็นผู้เขียนสรรพคุณเภสัชไว้166ตำรับ66ชนิดแยกใบแยกดอกไม่มีกัญชาสักอันหนึ่งเลยครับออกมาต่างหากเพิ่งจะมีครั้งแรก149ปีที่แล้วนับจากวันนี้คือสมัยรัชกาลที่5อยู่ในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงโดยพระองค์เจ้าชัยอมฤตเป็นผู้รวบรวมหรือกรมหมื่นภูบดีราชฤทัยนะครับเขียนเลยครับนี่เป็นครั้งแรกที่พูดถึงการใช้กัญชาอย่างเดียวเลยนะครับกัญชาแก้ไข้ผอมเหลืองแก้ไข้ก็แปลว่าลดธาตุไฟนะครับปิตะถูกไหมครับแก้ไข้ผอมเหลืองผอมเหลืองก็คงเป็นลักษณะกินไม่ได้ด้วยครับกัญชาแก้ไข้ผอมเหลืองหาให้ตัวสั่นขออภัยนะครับกัญชาแก้ไข้ผอมเหลืองหากำลังไม่ได้ให้ตัวสั่นเสียงสั่นเป็นด้วยวาโยธาตุกำเริบวาโยเลยอีกแล้วลมอีกแล้วอมฤตโอสถก็ลมนะครับกัญชาก็บอกว่าเป็นเรื่องวาโยธาตุกำเริบแก้นอนไม่หลับเอาตรีกระตุกจันทั้งสองใบสะเดาใบคนทีขมเหลาพริกร่อนเสมอภาคใบกัญชาเท่ายาทั้งหลายนะครับแล้วก็เอาน้ำกระสายทั้งหลายนี่นะครับ
จอกัญชาทีไรเจอตรีกระตุกเจอกัญชาทีไรเจอพริกร่อนพริกไทยประจำเลยครับถ้ามีกัญชาเยอะๆนะครับไม่ใช่เป็นยาแต่งนะถ้ายาแต่งนี่ผมเข้าใจแต่ถ้าใช้เยอะทีไรแทบทุกตำรับมีกัญชาพริกขออภัยนะครับมีกัญชาเยอะเมื่อไหร่มีพริกไทยมีพริกร่อนหรือตรีกระตุก3อย่างรวมกันหรือผสมผสานกันเมื่อสักครู่ผมบอกว่าเด็ก14ขวบเสียชีวิตลำไส้ทะลุลำไส้ไม่เคลื่อนไหวสารสำคัญในดีปรีขออภัยตรีกระตุกคือพริกไทยดีปรีขิงแห้งพริกไทยดีปรีมีสารสำคัญชื่อพริกพารีนพริกไทยต่างหากมีพริกพารีนพริกร่อนมีพริกพารีนสารชนิดนี้ออกฤทธิ์ยังไงรู้ไหมครับเพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้ออกฤทธิ์ตัดผลเสียของสารคานาบินอยด์ที่ทำให้การเคลื่อนไหวของลำไส้ช้าลงอันนี้เพิ่มการเคลื่อนไหวของลำไส้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการแพทย์แผนไทยบอกว่าพริกไทยแก้ลมดีที่สุดไล่ลมนี่คือลักษณะของการแก้ไม่ให้เกิดแก๊สใช่ไหมครับกัญชาจึงมักจะมีพริกไทยสิ่งเหล่านี้เข้ากันอยู่เสมอมักจะมีคนดูแคลนว่าการแพทย์แผนไทยไม่รู้ภาษีภาษาหรือเปล่าทำไมใช้ใบกัญชาไม่ใช้ดอกคนเขาแย่งดอกกันทั้งโลกมูลค่าอย่างมหาศาลผมอยากจะบอกว่าพริกไทยครับมันเพิ่มภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันเรียกว่า bioavailability คือออกฤทธิ์ทางยาเพิ่มมากขึ้นเพิ่มการดูดซึมเพิ่มมากขึ้นเพิ่มขนาดไหนรู้ไหมครับสมุนไพรทั้งโลกเขาบอกว่าใส่พิพารีนที่มีสารพวกนี้ดิสเพ็ดนี่แหละครับเพิ่มประสิทธิภาพทางยา 20-200% งานวิจัยล่าสุดขมิ้นชันครับใส่เข้าไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่รู้ไหมครับออกฤทธิ์ฟังแล้วจะตกใจครับไม่ใช่ 10-20% ไม่ใช่ 200% ครับ10เท่าตัวครับดังนั้นภูมิปัญญาไทยรู้ว่าถ้าใครใช้ดอกและผสมพริกไทยเมาเละเลยครับใช้แค่ใบไม่ให้เมาแต่ออกฤทธิ์ทางยามากนี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่และผมคิดว่ามันมีคุณค่าที่คนยุคปัจจุบันเพิ่งจะเริ่มรู้บางอย่างเองของการแพทย์แผนไทยต่อนะครับผมก็เลยมาทำเป็นที่ขั้นหนังสือครับในวันงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับตอนนี้หมดไปแล้วนะครับเป็นตำรับยาที่เข้ากัญชาเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของสยามครับคือมีกัญชาครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งของยาทั้งหมดเนี่ยครับใบกัญชาเท่ายาทั้งหลายนี่คือเยอะที่สุดของตำรับยาไทยเท่าที่เคยมีมาใช้ใบครับแล้วก็การใช้ใบครั้งนี้เนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเรียกว่าสรรพคุณเภสัชในตำรับตำรายานี้นะครับแปลว่ากัญชาเนี่ยแพทย์แผนไทยไม่ใช้เป็นยาเดียวครับจะใช้กัญชาเฉพาะก็ใช้แบบนี้ครับให้กัญชาผสมอยู่ครึ่งหนึ่งเยอะที่สุดแล้วมอรังสิตก็เลยให้ชื่อตามคุณสมบัติว่าประสาทกัญชาคือมีกัญชาอยู่ครึ่งหนึ่งของยาทั้งหลายจะวิจัยตำรับยานี้ครับตกลงเรามีอมฤตโอสถที่เข้ากัญชาที่มีดอกเยอะที่สุดกับใบถึงครึ่งหนึ่งเยอะที่สุดมาวิจัยสองตำรับยานี้นอกจากสุขสายญาติที่ทำให้มีความสุขแล้วนะครับผมเชื่อตำรับยานี้ก็มีความสำคัญคือสมัยสงครามสยามฝรั่งเศสครับก็คือชิงแผ่นดินฝั่งขวาลุ่มแม่น้ำโขงแล้วสยามต้องรบกับฝรั่งเศสก็มีพัตตะบองเสียมราชศรีโสพลรวมถึงขอพระวิหารด้วยนะครับก็ปรากฏว่าก็เกิดประชาชนทหารบาดเจ็บล้มตายเหล่าสตรีเนี่ยลุกขึ้นมารวบรวมตำรับยาส่งออกไปครับและเป็นตำรับยาที่เดิมพันชาติอธิปไตยของชาติดังนั้นต้องเป็นตำรับยาที่พัฒนาและมั่นใจแล้วครับต้องมั่นใจแล้วเพราะเดิมพันชีวิตตัวเองด้วยครับเดิมพันแผ่นดินตัวเองส่งไปครับอยู่ในสภาอุณาโลมปัจจุบันเรียกว่าสภากาชาติไทยตำรับยาในสภาอุณาโลมซึ่งเป็นตำรับยาที่รวมความรักชาติเล่มแรก
ก็มีกัญชาแล้วครับแสดงว่ากัญชาเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้แม้กระทั่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของตำรับยาในยามศึกสงครามนะครับตัวสอนบึกคอแร้งสวยมากนะครับของโบราณใส่กระดาษฟูสครับสมัยรัชกาลที่5ใครไม่เคยเห็นก็ถ่ายไว้นะครับหรือในหนังสือเล่มนี้ผมก็รวบรวมไว้ทั้งหมดนะครับนี่ครับต่อนะครับเล่าว่าเอาว่ากัญชาว่ายาก่อนฝิ่นว่าคิดให้แน่นอนท่มว่าหาบคอนยกให้ฉานกระท่อมไปแล้วนะครับสิทธิบัตรญี่ปุ่นเล่าเป็นของทุนใหญ่ไปแล้วฝิ่นกลายเป็นมอร์ฟีนเราเหลือกัญชานะครับเราเหลือกัญชาที่มีภูมิปัญญาตำรับยาที่เราจะรื้อฟื้นขึ้นมาและบังเอิญเราล้มสิทธิบัตรไปได้ล็อตที่แล้วสิทธิบัตรกัญชาต่างชาติที่ทะลักเข้ามาครับและผมก็อยากจะให้ทุกคนให้กำลังใจอาจารย์เดชาครับท่านหวงพันธุ์พืชไทยเพราะว่ารัฐตอนนี้วิจัยแต่พันธุ์พืชที่นำเข้าจากต่างชาติถ้าวิจัยสำเร็จมันก็ต้องมาขายตามให้เราได้ใช้ใช่ไหมครับและมันก็มีค่าสิทธิบัตรอยู่อย่างนั้นด้วยแล้วต้นไม้ไทยล่ะจะอยู่ที่ไหนอาจารย์เดชาสิริพัฒน์ก็เลยใช้วิธีแจกเมล็ดให้ผู้ป่วยได้ปลูกได้ดอกมาเอามาสกัดเป็นน้ำมันแล้วก็แจกฟรีแล้วอย่าคิดว่าท่านสกัดเยอะๆนะครับ 3% น้อยมากซึ่งสอดคล้องกับการแพทย์แผนไทยคือ low dose ครับไม่ใช้เป็นยาหนักสูงสุดก็ใช้ใบครึ่งหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ใช้ไปจนกระทั่งเป็นสารสำคัญแล้วก็มากที่สุดใช้อย่างระมัดระวังลดผลเสียของสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยใครอย่าประมาทการแพทย์แผนไทยนะครับผมขออนุญาตถ่ายภาพหนึ่งมาผู้ป่วยจริงครับแล้วใช้บูรณาการกัญชาเป็นเสี้ยวเดียวของการรักษาที่เหลือตำรับยาไทยและภูมิปัญญาไทยท่านคิดว่าโรคแบบนี้หายไหมตายไหมหายไหมหาย1เดือนครับเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าถ้าใครอยู่ในกลุ่มไลน์กลุ่มนี้ก็จะรู้ว่าผมไปถึงที่ไหนแต่ท่านบอกว่าอย่าบอกเพราะว่าคนมันเยอะเกินไปแล้วที่รองรับก็มีแค่นี้ครับและที่สำคัญก็คือว่าผมมีผู้ป่วยเหมือนกันครับไปให้ไกลกว่ากัญชาคือปัญญาครับผมคิดว่าการแพทย์แผนไทยมีความชาญฉลาดลึกซึ้งมากนะครับผมได้นำมาใช้กับการให้คำปรึกษาทั้งเรื่องโภชนาการบำบัดตำรับยาแล้วก็มารักษาผู้ป่วยเบาหวานที่เกือบฟอกไตครับแค่ให้คำแนะนำและปรับวิถีชีวิตนะครับโดยใช้บูรณาการลดยากับการควบคุมอาหารจากงานวิจัยยุคใหม่2เดือนนะครับค่าไตเป็นปกติน้ำหนักลดพุงลดไม่ได้อดอาหารนะครับเปลี่ยนลักษณะอาหารเปลี่ยนแหล่งพลังงานอาหารแล้วการแพทย์แผนไทยก็อยู่ในนั้นด้วยครับลดยาสำคัญเพราะถ้าไม่สามารถใช้รถยาได้ระวังโยโย่ทีหลังได้ผมว่าถ้าคนแพทย์แผนไทยเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีนะครับอาจารย์เดชาสิริพัฒน์ทุกผู้ที่จะมาวันนี้ครับมาจากเครื่องบินดอนเมือง3โมงนะครับจะถูกจับอย่างไรจะถูกจองจำทั้งที่เป็นผู้แจกให้กับผู้ป่วยตกลงกฎหมายล้าหลังหรือผู้แจกจ่ายน้ำมันรักษาโรคเป็นอาชญากรอยู่ทั้งชีวิตกับเกษตรกรนะครับแล้วก็ทั้งชีวิตเพื่อรักษาพันธุ์พืชไทยไม่สูญหายหรือถูกทำลายไปเคยได้ไหมครับกล้วยไม้ไทยครับมีสิทธิบัตรถูกต่างชาติกว้านซื้อทำลายพันธุ์เกลี้ยงไปอยู่ที่ต่างชาติแต่ท่านก็เห็นปรากฏการณ์ที่มันกำลังจะทะลักเข้ามาครับแจกเมล็ดกัญชากระจายไปทั่วเชื่อว่าถ้ากระจายได้หมดคนไทยไม่ต้องคิดว่ากัญชาเป็นของที่มีค่าดั่งทองคำให้คิดว่ามันเหมือนกระเพราชนิดหนึ่งครับเหมือนพืชชนิดหนึ่งซึ่งผมจะบอกว่าคนในวงการแพทย์แผนไทยจริงๆ นะครับมองกัญชาเป็นเรื่องเฉยๆถามว่าจริงไหมจริงนะครับเพราะเขารู้ว่าตำรับยารักษามะเร็งอ่ะไม่ใช่ใช้กัญชาเป็นยาเดียวครับมันมีความลึกซึ้งหลายตำรับมากกว่านั้นกัญชาเป็นเสี้ยวหนึ่งของการรักษาผมเห็นคนที่เขาเป็นหมอแผนไทยที่เป็นหมอยาจริงๆนะครับเขามองกัญชาแบบเฉยๆอะครับจริงๆนะครับแต่เขาเป็นใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเพราะเขามีกระบวนการรักษาอย่างอื่น
ที่มาใช้อยู่แล้วโดยใช้กัญชาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาได้สนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์